พบกันอีกเช่นเคยนะครับในการชุดเต็มอัพในช่วงการฟอร์เกมนะครับวันนี้ผมตั้มดาร์คไซด์นะครับจะมารีวิวปืน King Arm รุ่น M4 CQBR นะครับหลายท่านอาจจะคุ้นเคยแล้วนะครับหลายๆท่านก็ยังไม่คุ้นเคยโดยในกล่องนี้นะครับจะมีคู่มือเอกสารให้ท่านสามารถที่จะเรียนรู้สำหรับนักเล่นท่านใหม่นะครับสำคัญคือต้องศึกษานะครับวิธีการเซฟตี้การใช้ปืนต่างๆมีคู่มือในกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของปืนนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูปืน M4 นะครับตระกูล M4 CQBR นะครับอุปกรณ์มาตรฐานที่มีให้แน่นอนแมกกาซีนคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าใช้ยังไงประกับนะครับติดซ้ายขวานะครับในส่วนของพูดถึงภายนอกนะครับเป็นปืนที่กระทัดรัดใช้งานง่ายผ่านท้ายนะครับยืดหดได้โดยที่จะเห็นแกนตรงนี้นะครับนะครับมันจะมีจุดล็อกแขนยาวแขนสั้นปรับได้นะครับเหมาะการใช้งานทุกคู่ทุกวัยนะครับศูนย์หลังงานนี้ละเอียดมากนะครับจะเห็นว่าใช้งานง่ายครับศูนย์หน้าศูนย์หลังสามารถพับเก็บได้ส่วนอื่นๆนะครับหันมาดูด้านในบ้างจะมีอยู่3โหมดที่เห็นกันนะครับเซฟเซมิแล้วก็ออโต้วิธีการใช้งานนะครับเซฟทุกครั้งนะครับเมื่อไม่ได้ใช้หรือไม่ได้อยู่ในพื้นที่เล่นต้องเซฟตลอดเวลาเซมิหมายความว่าการลั่นไกออกทีละนัดนะครับส่วนออโต้คือจะเห็นผลสอนนะครับสามารถยิงเป็นชุดได้ปึ๊บเหมาะการเล่นลักษณะของสปีดบอลนะครับอันนี้คือการใช้งานของการปรับโหมดของปืนในส่วนไกปืนเหมือนทั่วไปนะครับเป็นไกปืนที่ออกแบบมาใช้งานง่ายกระชับนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่นิยมเอานิ้วเข้าโข่งไกเพื่อป้องกันความปลอดภัยนะครับเราจะนิ้วไว้ประทับไว้แบบนี้จะใช้ก็เมื่อเอานิ้วเข้าโข่งไกส่วนปุ่มที่เห็นตรงนิ้วชี้ผมนี่คือปุ่มกดแม็กนะครับจะทำงานสัมพันธ์กับอีกด้านนึงนะครับตะกี้ที่ผมค้างไว้ว่าแม็กนะครับยังไงก่อนอื่นนะครับเราต้องโหลดลูกนะครับจะเห็นนะครับมีฝาเปิดรุ่นนี้เป็นแม็กโมนะครับต้องปั่นลานใต้แม็กแล้วก็โหลดไปสมมติว่าเต็มแล้วนะครับติดเรียบร้อยก็มีการปั่นลานใต้แม็กเล็กน้อยพอกระสายนะครับวิธีการปั่นผู้ชายผมคุ้นเคยดีนะครับปั่นยังไงนิ้วชี้นิ้วกลางถนัดไหนใช้ได้หมดการใส่นะครับง่ายๆครับเรียบร้อยเพราะนั้นมาขยายอีกทีเรื่องของปุ่มกดแม็กที่ผมพูดถึงตะกี้นี้นะครับนิ้วชี้กดแม็กออกนี่ตัวอย่างแม็กไม่ออกทำไมครับกดปุ๊บออกนะครับถ้าเราใส่เราไม่ได้กดปุ่มนี้ยังไงก็ไม่ออกเราก็เล่นได้ปกตินะครับพูดถึงเรื่องของการใส่แบตนะครับปืนรุ่นนี้ใส่แบตที่ผ่านท้ายนะครับผมจะถอดให้ดูสำหรับผู้เล่นทุกท่านที่เคยคุ้นอยู่แล้วคงไม่ยากนะครับใส่แบตได้นะครับเพราะว่าการใส่แบตผ่านท้ายเนี่ยลักษณะของเวทบาลานซ์เนี่ยจะช่วยได้เยอะมากไม่ยากครับดึงสลักนี้นะครับเลื่อนขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ดึงสลักนี้มันไม่ออกแต่ตะกี้ที่อธิบายเรื่องของการปรับระยะใช้งานตัวนี้นะครับสั้นยาวนะครับสำหรับผมนะครับที่จะเลือกเล่นปืนนี้นะครับผมนิยมจะเล่นตำแหน่งกลางหน้าเพราะว่าเป็นปืนที่ไม่ยาวมากไม่เกะกะในการมุกหรือหลบซ่อนหลังบังเกอร์มาตรฐานทั่วไปครับของสำหรับ CQBR รุ่นนี้นะครับ363ครับความยาวของท่อนะครับท่อในนะครับแล้วก็ผมว่าเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับน้ำหนักไม่ได้หนักมากนะครับใช้งานคล่องตัวผมถึงบอกเลยครับว่าจู่โจมสบายมากหลบหลังบังเกอร์จะมุกยิงซ้ายยิงขวานะครับปืนรุ่นนี้นะครับน้ำหนักประมาณกำลังดีไม่หนักไม่เบาจนเกินไปคลิปหน้าสามารถที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้คือผมจงจะไม่ใส่ให้ดูนะครับแต่วิธีการนะครับมันจะมีฟันอยู่นะครับจะมีตัวหมุนอยู่ข้างล่างใส่ปุ๊บมันก็อยู่ลักษณะแบบนี้สาเหตุต้องใส่เพราะบางทีมันช่วยเวทน้ำหนักนะครับหรือความเหมาะมือแล้วแต่ขนาดหรือจะไม่ใส่ก็เก็บไว้นะครับก็สามารถประทับปืนอย่างนี้ได้ส่วนอีกส่วนหนึ่งตะกี้ที่ไม่ได้อธิบายไปคือตัวประกับข้างนะครับซึ่งบางคนไม่ใช้เพื่อที่จะไปติดเลเซอร์ติดไฟฉายก็แล้วแต่ถ้าไม่ติดมันก็เป็นความสวยงามอีกแบบนึงนะครับไม่ยากครับก็ใส่ตัวนี้ปื๊ดมันก็จะล่องอยู่อย่างนี้ส่วนประกับตรงนี้หาซื้อแต่งได้ง่ายนะครับ
คุณสมบัติที่ดีของปืนตระกูล M4 อีกอย่างนึงก็คือว่าชุดแต่งต่างๆเนี่ยซัพพอร์ตเยอะมากไม่ว่าจะเป็นดอทตัวชุดแต่งด้านหน้าพานท้ายคลิปมือแมกกาซีนปอกลดแสงสู่หน้าสู่หลังแปลงได้หมดครับที่สำคัญของปืนรุ่นนี้นะครับมาร์กิ้งงานเนียนและสวยมากสังเกตดูนะครับถ้าอยากเห็นระยะใกล้กว่านี้ลองทดสอบซื้อปืนแล้วไปดูนะครับแต่ละกระบอกจะมีซีเรียลนัมเบอร์ตีโค้ดอยู่นะครับท่านภูมิใจได้กับปืนรุ่นนี้คิดว่าเมื่อนำลงสนามแล้วไม่น้อยหน้าใครบอดี้รูปร่างสวยใช้งานง่ายนะครับเหมาะไม่ว่าจะเป็นนักเล่นหน้าใหม่ผู้ที่มีปืนใช้แล้วเป็นปืนกระบอกที่2ที่3ก็ได้หรือเป็นปืนกระบอกแรกแนะนำนะครับตระกูล M4 CBR มีข้อสงสัยต้องการความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเชิญที่เว็บไซต์ kingarms.com ครับขอบคุณครับจากตั้มดักไซครับFlower